ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Lifeนำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency เครื่องปรับอากาศ Carrier Copper 11สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยทุกคืนวันเสาร์แบบนี้กับเรื่องจริง Night Life ครับนี่คือ Talk Show และ Variety ยามดึกที่มีทั้งสาระและความบันเทิงมามอบให้กับแฟนรายการทุกคนเลยและแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้เขาคนนี้นะครับเป็นหนึ่งในศิลปินที่โด่งดังมากและสำเร็จดังมากในช่วงยุค90แต่ก่อนที่จะพบกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะช่วงสตอรี่บันเทิงรอบสัปดาห์นี้มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างไปชมกันครับสัปดาห์นี้คุณเต้ปิยรัตน์กัญจารึกจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเทรนด์ใหม่สุดฮอตต้อนรับ Spring Summer 2023หาไอเดียแต่งตัวรับซัมเมอร์เก๋ๆแบบลักชัวรี่ตามไปส่องลุคการ Mix and Match เสื้อผ้ากับไอเทมหน้าร้อนของเหล่าคนดังจะแต่งยังไงให้สวยเก๋สายแฟชั่นอย่างเราห้ามพลาดไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่หนุ่มสุดฮอตมิวสุภสิทธิ์ที่วันนี้เจ้าตัวมาในลุคสบายสบายโทนสีเอิร์ธโทนเมื่อแต่งออกมาแล้วต้องบอกเลยว่าดูสบายตามากมากกำลังเข้าสู่ซัมเมอร์แล้วเพลงก็จะมีความแบบสีสันหน่อยก็จะเป็นสีเบจสีเอิร์ธโทนอะไรพวกนี้ผมว่าน่ารักแล้วก็จะมีความสนุกกันแน่นอนในช่วงซัมเมอร์นี้ครับผม okay. ทิ้งท้ายฝากผลงานพร้อมฝากวิธีดูแลสุขภาพให้กับแฟนๆด้วยครับต้องพักผ่อนให้เพียงพอครับผมแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็เรื่องการกินอ่ะสำคัญก็ลองเลือกมื้ออาหารดูครับตอนนี้ทำอะไรบ้างคะวันนี้ก็ถ่ายละครครับพี่เดี๋ยวมีจะออนแอร์แล้วช่อง7น่าจะออนประมาณช่วงกลางปีครับพี่เดี๋ยวจะรอดูเป็นกำลังใจให้แฟนช่อง7รับรองว่าเหนียวแน่นแน่นอนนะครับเมื่อต่อกันที่นางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ออกงานไหนไม่เคยทำให้ผิดหวังสาวใหม่จะมิกซ์แอนด์แมทช์ยังไงไปฟังกันสวัสดีนะคะน้องใหม่ค่ะผมโชว์ชอบลุคของกูชี่มาเลยวันนี้วันนี้เป็นตัวแทนเป็นซอฟต์เดอะเฮาส์ของกูชี่ค่ะฝากผลงานด้วยละกันค่ะก็ถ้าเป็นในเรื่องของแฟชั่นก็ฝากกูชี่ไว้ด้วยค่ะโอเคครับผมขอบคุณค่ะชอบมากเลยนะปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งแฟชั่นนิสต้าตัวแม่สวยเก่งดีกรีด็อกเตอร์เมนี่พาดาพัชสอนที่วันนี้มาในลุคสีสันพร้อมลายดอททัวร์เท่าลุคออกมาสวยแซ่บแบบนี้ไม่แพ้ใครในงานเลยเลยครับสำหรับวันนี้นะคะเมนี่มาในลุคของยาโยอีเป็นดีไซเนอร์ของที่คอลแลบกับหลุยส์วิตตองค่ะซึ่งเป็นสีที่เราชื่นชอบมากมันเป็นการแต้มสีบนเสื้อผ้าใช่ค่ะเราเป็นคนที่ชอบสีสันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลเลคชันนี้บาดเจ็บมากค่ะพี่เต้ค่ะต้องโดนแล้วเดี๋ยวไม่ได้ total look เดี๋ยวไม่ได้ total look ส่วนตัวเมนี่เองเนี่ยชอบเสื้อผ้าที่อยู่ในลุคของซัมเมอร์มันเหมาะกับอากาศบ้านเราอ่ะพี่จริงๆอันนี้แบบโอเคแจ็คเก็ตก็จริงแต่ว่าเราสามารถเปิดได้แล้วมันก็แบบมันไม่ร้อนอย่าลืมนะครับสามารถติดตามสตอรี่บันเทิงแบบนี้ได้ทุกๆสัปดาห์แล้วคุณจะไม่พลาดกับประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงสังคมบันเทิงนั่นเองครับและสำหรับช่วง Exclusive ในค่ำคืนนี้เป็นตอนแรกเลยนะที่เราเนี่ยจะบุกไปถึงบ้านของโกติอารามบอยตอนนี้พี่ขายไปแล้ว 35,000 อันนี้ 35,000 โอ้โหค่อยๆดูนะครับเดี๋ยวทำร่วงขึ้นมาอยากดูลำโบกินี่ไหมอ่ะไหนลำโบกินี่มันมีน้อยเห็นไหมเริ่มต้นที่2,500ที่เป็นพิเศษและน่าติดตามแค่ไหนต้องไม่พลาดชมกันท้ายรายการด้วยส่วนตอนนี้แขกรับเชิญของเราครับคิดว่ายืนรอจนเมื่อยแล้วล่ะครับขอต้อนรับอนันต์อันวา Are you ready?
สวัสดีครับสวัสดีครับต้องเรียกว่า energy ล้นเหลือเลยนะครับเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยคำว่าอนันต์เนี่ยมันแปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดแม่ก็ตั้งชื่อตามเพื่อนคนไทยของเขาอ่ะยุค90เพลงที่ดังที่สุดของผู้ชายคนนี้คือเพลงตะลึงน่าจะใช่ยังร้องอยู่ป่ะเนี่ยยังร้องได้อยู่นะครับแต่ต้องปรับคีย์ไปหลายอ๋อเหรอคือเสียงเราต่ำลงใช่ไหมจะบอกว่าเพลงตะลึงเนี่ยทำให้คนทุกเพศทุกวัยเนี่ยออกมาเต้นตามในทั้งเมืองเลยนะวันนี้เราจะมาพูดคุยทำความรู้จักกับผู้ชายคนนี้ให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาหลายปีเลยนะที่ได้หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในไทม์ไลน์ชีวิตของช่วงนั้นของเขาเนี่ยไปติดตามกันครับคุณผู้ชมครับผมมั่นใจนะครับว่าอ่ะเหมือนกับหลายๆคนทั่วประเทศนี่แหละต้องมีคนที่จำผิดจำถูกสลับกันด้วยระหว่างอนันต์กับจอห์นนี่อันวานะเพราะคู่เนี่ยนอกจากเป็นพี่น้องกันแล้วเนี่ยยังเป็นศิลปินจากค่ายใหญ่อย่าง IS ในยุคปีอะไรนะ90 ด้วย90เอาจริงตอนนั้นคนทักผิดบ่อยไหมตอนนั้นหนอไม่นะเราก็นี่หนอนั้นยังตัวเล็กมากจอห์นนี่ก็เป็นหนุ่มแล้วแต่ตอนนี้ทุกวันครับเขาเห็นเราแล้วก็บอกเลยเฮ้ยจอห์นนี่วันนั้นโดนประจำเลยเอ้ยเฮ้ยจำได้ชอบมากเลยตั้งแต่เด็กครับอืมลุยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเข้าใจว่าเราตอนนี้เราดูคล้ายๆกันแล้วตั้งแต่ตัดผมดูคล้ายมากแต่ตอนนี้ยูกับพี่ยูเหมือนกันมากเลยนะเพิ่งเจอพี่วันก่อนเนี่ยคล้ายกันมาแต่โอเคใช่ไหมโดนบ่อยมากแต่ไม่รู้จะแก้ยังไงดีเพราะว่าไม่อยากให้เขาอายด้วยเลยเพราะเข้าใจเพราะว่าานานแล้วหลายๆปีแล้วก็เราดูคล้ายๆกันคนก็แบบว่าเราก็ทำเพลงทั้งคู่แล้วก็มันจะสับสนนิดหน่อยแล้วก็จำเป็นคนเดียวกันแสดงว่าถ้าทักผิดก็ปล่อยก็ไม่ได้ปล่อยนะครับแต่ต้องก็บอกนี่ว่าน้องครับโอเคเอาสวัสดีครับสบายดีนะพี่ไม่มีนะเอาบอกน้องโอเค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 เอางี้คือท่านผู้ชมครับจอห์นนี่อันวาหรือว่าจอห์นนี่รับเตอร์เนี่ยคือพี่ชายแท้ๆของอนันต์นะแต่น้อยคนนักที่จะทราบว่าจริงๆแล้วบ้านนี้มีพี่น้องมากกว่านี้หลายคนเลยกี่คนทั้งหมด4คนคนแรกชื่อคนแรกชื่อเจนนี่ครับอ๋อผู้หญิงพี่สาวคนโตใช่ครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยห่างกันประมาณ11ปีโอ้11ปี40กว่า40กว่าอ่ะมีเจนนี่มีเจนนี่แล้วก็มีเจนนี่แล้วก็พี่ดิดี้ผู้หญิงคนที่2 no no ดิดี้เป็นผู้ชายครับเดเมียนอ๋อดิดี้อ๋อดิแลนโอเคดิดี้โอเคโอเคดิดี้โอเคเจนนี่ดีดี้แล้วก็พี่จอนนี่แล้วก็อนันต์แล้วก็อนันต์นี่ทำไมแค่2คนเข้าวงการแล้วอีก2คนไม่อยากเข้าพี่จอนนี่กับอนันต์เป็นลูกที่เกิดที่ประเทศไทยก็เลยจอนนี่ดีดี้ก็โตไปแล้วแต่จอนนี่ I think he was in the right age อายุที่แบบว่า you know ว่าคนในวงการก็หาทาเลนต์เข้ามาปั้นเป็น you know boy group เป็นศิลปินใช่ครับตอนนั้นน่ะอะไรประเทศไทยเขาชอบลุกอินเตอร์หน่อยนะลุกครึ่งลุกแปลกๆก็เลยคิดว่าอนันต์กับจอห์นนี่โตขึ้นที่นี่ที่โรงเรียนเราเป็นแบบว่าเด็กอาร์ตซีฟาที่มากกว่าเข้าใจเรียนแบบเซียเตอร์ร้องเพลงชอบเต้นทั้งคู่อะไรแบบนี้ก็เลยโดนแบบว่าดันไปทางนั้นมากเข้าใจตอนนั้นที่บ้านอยากให้ลูกๆอ่ะโดยเฉพาะทั้งจอห์นนี่ทั้งอนันต์อ่ะอยากเป็นศิลปินปะเขาอยากให้เราเป็นซูเปอร์สตาร์อยากให้เราเป็นดาราป่ะนี่เนาะสไตล์ของพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงลูกสไตล์แบบว่า you know very international you know whatever you want to do ทําแล้วแต่ you be anything you want to be kind of แบบไม่ได้แบบว่าบังคับให้มาเป็นศิลปินอ่ะอยากให้เป็นศิลปินอย่างนั้นอะไรก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่จริงๆอ๋อแต่เราจะมาเป็นศิลปินเองมันแค่ yeah มันคือ coincidence ที่แบบว่าอันนั้นแบบว่า interest ในแบบว่าentertainment อยู่แล้วอันนั้นเป็นเด็กที่ชอบแสดงอ๋อแสดงว่าลึกๆตั้งแต่เด็กเราชอบมากที่สุดไหมในครอบครัวเป็น entertainer I think so yeah ผมน่าจะเพราะตั้งแต่เด็กชอบ theater class ชอบแสดงชอบเต้นอะไรแบบนี้อะอะไรที่เป็นแบบว่า you know set เป็น creative ที่แสดงออกได้เขาเรียกว่ามันอยู่ในสายเลือดแต่ว่าจอห์นนี่เข้าก่อนจอห์นนี่เข้าก่อนใช่กี่ปีตอนนั้นน่าจะ5ปีอะ Raptor album แรกอันนั้นอายุ7ขวบเองงั้นพี่ถามหน่อยงั้นแสดงว่าพอคนมารู้จักครอบครัวของจอห์นนี่ปั๊บอ่ะเขาเห็นเราเขามาติดต่อเราไหมตอนแรกก็ you know ค่ายเขาตอนแรกเขาก็ดูจากไกลๆไปก่อนว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ you know กล้องแก๊งหลังเพราะตอนนั้นเพิ่งเจ็ดขวบเจ็บคนเองโอเคมาใส่ในมิวสิกนี้ก่อนอ้าวมาเทสกับรายการนี้โอเคพออายุ12ขวบเดินเข้ามาที่เอ้ยแล้วลองมาเทสเสียงหน่อยดูว่าชอบไหมไม่ชอบไม่เป็นไรโอเคแต่ตอนนั้นก็เข้ามาไม่คิดแล้วผ่านไหมตอนนั้นตอนนั้นก็ผ่านครับเดี๋ยวเรียกเข้าไปในออฟฟิศอะไรเขาไม่รู้เรื่องนั้น
เราก็พ่อมาด้วยแล้วเฮียถามเลยอยากเป็นนักร้องไหมอันนั้นก็ร้องไห้แล้ว12ขวบไม่รู้แล้วอยากตอนนั้นบอกว่าอยากเป็นป่ะก็ชอบไอเดียกับอันนั้นก็ชอบร้องชอบเต้นอยู่แล้วชอบแสดงอยู่แล้วแต่you knowอันนั้นก็เห็นว่าพี่ชายอ่ะอยู่ในวงการเล่นคอนเสิร์ตใหญ่สำหรับคนเยอะแยะอะไรแบบนี้เราอยากเป็นอย่างพี่ชายไหมมันก็ intimidating นะไม่รู้อันนั้นชอบแสดงเพื่อตัวเองอ่ะแล้วตอนนี้ต้องมาทำจริงจริงจังให้คนอื่นก็สำหรับเด็ก12ขวบก็เครียดหน่อย แต่ตอนนั้นถามจริงการที่มีพี่ชายที่ดังอยู่แล้วแล้วเรากำลังจะเข้าวงการด้วยอ่ะการที่มีพี่ชายดังเนี่ยมันส่งเสริมหรือว่ากดดัน is it a pressure เพราะเราก็ look up to พี่ชายใช่ไหมเขาคือหนึ่งในไอดอลของเราอ่ะแล้วพอเราเข้ามาเนี่ยเราก็อยากจะเก่งให้เท่าหรือมากกว่าเขาไม่นะเราไม่ได้ competitive อย่างนั้นในครอบครัวนี่คือสิ่งที่ดีในครอบครัวนั้นคือเราไม่ได้แบบเราเดินสะลอดสปอร์ตเราทำสิ่งที่เราทำเราทำเพื่อสิ่งนั้นอย่างเดียวไม่ได้แบบว่าอยากให้แบบว่าทำให้ดังให้คนดูเยอะแยะคือ art for art sake okay. เลยตอนนั้นเข้าวงการอ่ะไม่ใช่แบบว่าต้องดีกว่าพี่ชายอ่ะคือเฮ้ยไออยากทำอาร์ตแบบเขาด้วยก็เลย it's more of an inspiration rather than a pressure เป็นพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจให้ถ้าไม่ถามคำถามต่อไปผมรู้ว่าทางบ้านโกรธแน่เกี่ยวกับเรื่องสมัยเป็นนักร้องกระแสตอบรับจากแฟนเพลงเอาแบบสมัยก่อนเขาบอกว่าหลังจากออกอัลบั้มชุดที่4แฟนพันตื้อจำได้ไหมจำได้2546ตอนนั้นน่าจะ16 17ใช่ไหมตอนนั้นกระแสตอบรับเป็นไงบ้างก็โอเคนะยังเป็นอะไรที่ยังอันนั้นยังภูมิใจในชีวิตของนาง like doing albums that คนก็enjoy แล้วก็ร่วมสนุกกับวันนั้นได้อืมแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าพอเริ่มโตเป็นหนุ่มและเสียงที่เริ่มแตกหรือเปล่าเนี่ย your voice get broken oh, yeah.เยอะเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนไปเยอะเลยก็เลยต้องทำให้พักงานเพลงใช่ป่ะเออก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนั้นอย่างเดียวอ่ะนั่นคืออย่างหนึ่งที่นั้นต้อง consider เพราะว่า พอ puberty มา เสียงก็เปลี่ยน ฮอร์โมน วิ่งไปนี่ไปนู่นแล้วก็อันนั้นก็ทำเพลงในวงการมาหลายปีเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เริ่มเป็นหนุ่มแต่ไม่ได้ใส่เวลาที่จะ inspect ว่าอย่างนั้นอยากทำอะไรas an adult แล้วเราก็เลยไปเรียนต่อออสเตรเลียใช่ครับงั้นพี่ถามจากใจเลยว่างั้นแสดงว่าตอนนั้นที่เราเข้ามาในวงการที่เรามาเป็นนักร้องอยากเหมือนพี่แต่พอมาสัมผัสจริงๆแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างหรือเปล่าใช่ก็สิ่งที่คนยังเห็นนั้นเป็นแบบว่านักร้องคนนั้นน่ะ that's my identity แต่นั้นไม่ได้เลือกเองแต่พอเริ่มโตขึ้นอยู่ก็ต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยผมอยากทําอย่างงี้ต่อมั้ยไม่ได้เป็นเด็กแล้วอยู่ต้องเลือกให้ตัวเองว่ายูอยากเป็นอะไรยูอยากทำอะไรอ่ะอยากทำ pop dance อยากเปลี่ยนไหมหรืออยากไปทำอย่างอื่นเลยทำอย่างอื่นเลยอ่ะอันนั้นยังไม่รู้เลยเราก็เลยเลือกคิดยังไม่ได้คิดเลยก็เลยตอนเสร็จอัลบั้มนั้นอ่ะกำลังฮอร์โมนกำลังเปลี่ยนหน้านั้นกำลังเปลี่ยนแล้วก็พอดีกำลังจะเรียนจบเฮ้ยขอพักก่อนไปเรียนต่อลองคิดลองเป็นคนธรรมดาแป๊บนึงผู้ชมครับก่อนที่จะไปเรียนต่อแล้วใช้ชีวิตช่วงหนึ่งที่ออสเตรเลียต้องบอกว่าในยุค90เนี่ยน้องชายคนนี้อนันต์วานเป็นหนึ่งศิลปินที่โด่งดังด้วยผลงานปรากฏอยู่ในทุกอุตสาหกรรมบันเทิงบ้านเราเลยนะไม่ว่าจะเป็นอันไหนที่เกิดไม่ใช่บอกนะงานเพลงละครภาพยนตร์ใช่ป่ะก่อนที่ตัดสินใจเบนชีวิตไปสู่อาชีพของนักกีฬาฟรีรันนิ่งเดินทางรอบโลกเนี่ยไปแข่งขันในประเทศต่างๆด้วยจนสามารถสร้างชื่อเสียงได้แล้วในสุดพอกลับมาเนี่ยเขาสามารถต่อยอดมาทำธุรกิจนะแฟชั่นภายใต้ชื่อแบรนด์ว่าทีมฝรั่งทีมฝรั่งคืออะไรสักครู่เดียวชื่อเรื่องจริงในไลฟ์ครับโอ้โหเรื่องจริงไนท์ไลฟ์เรื่องจริง Nightlife ใหม่ Hilux Revo D ให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าขอบคุณมากนะที่ใช้เวลายามดึกดีพวกเราที่เรื่องจริง Nightlife นะครับกลับเข้าสู่รายการของเราจะบอกว่าดึกๆแบบนี้ก่อนที่ไปถามคำถามต่อไปที่มันเรื่องซีเรียสหรือเรื่องไปเรียนออสเตรเลียถึง2ปีเนี่ยเรามาเล่นเกมกันดีกว่าทางบ้านอยากรู้เป็นไงไปดูที่จอนครับนี่
คุณผู้ชมครับมิชชั่นนี้กับผู้ชายที่ผ่านกีฬามาทั้งชีวิตแล้วกับร่างกายที่ฟิตขนาดนี้เราจะมาดูนะครับว่าอิฐ3ก้อนที่คุณเห็นวิดีโอเมื่อกี้เขาจะสามารถทำได้หรือเปล่าแต่ก่อนเล่นผมว่าเนี่ยมันง่ายไปสำหรับคุณเชิญแฟนคุณมาเล่นโชว์ให้ดูดีกว่านายแนะนำแฟนคุณหน่อยเจ๊แฟนคุณสบีน่าไมซิงเกิลนะคะสบีน่า winner of the fist อ่ะไปคนบ้างก็รู้ลองดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาลองดูใช่เหรอนั่นแหละแล้วก็เหยียบแล้วก็เหยียบแล้วก็อิดได้ได้ได้เอาลืมทำไมอ่ะเอาอยู่นี่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 อ่ะน้องพี่เป็นไงคะให้ดูหน่อยคุณรู้ไหมผมเป็นใครคุณรู้ผมเป็นใครมันอย่างงี้ใช่ไหมใช่เหรออย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้นี่แล้วอย่างงี้เอาแล้วก็ลืมไอ้เจ๊กท่านโอเคโอเคไปเติมไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ sure เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่หรอไม่ใช่หรอไม่ใช่เฮ้ยทำได้อ้าวงงกันแล้วอ้าเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณจ้าขอบคุณครับสรุปว่ามิชชั่นนี้ที่ทำไปก็เพราะเป็นความบันเทิงของทีมงานล้วนๆไม่ต้องคิดมากเลยนะช่วงที่แล้วเราคุยครั้งกันว่าอนันต์เนี่ยได้ตัดสินใจในช่วง 16-17 ใช่ไหมไปเรียนต่อออสเตรเลียแล้วพอไปที่นั่นก็รู้จักกับกีฬาที่ชื่อว่าฟรีรันเนอร์หรือพาควาใช่ไหมพาควาใช่จนถึงจุดหนึ่งเนี่ยพี่ไม่เห็นอนันต์กลับมาร้องเพลงต่อใช่แสดงว่าตอนนั้นเราเลือกแล้วระหว่างวงการบันเทิงบ้านเรากับฟรีรันนิ่งใช่ก็ตอนนั้นก็ไม่อยากเลิกจริงๆอ่ะคือมันอยากทำทั้งสองอยู่แล้วแต่คือทำพร้อมกันไม่ได้ไม่งั้นทั้งอ่อนสองอันมันจะซัฟเฟอร์แล้วทำไมเราถึงเลือกฟรีรันนิ่งในตอนนั้นในหัวนั้นอันคิดว่าเฮ้ยในกลางบันเทิงอันทำมาได้ดีแล้วแล้วก็ you know I achieved a lot already แต่นี่กีฬาปาโก้เป็นอะไรที่ใหม่อยู่มันเป็นสิ่งที่ exciting มากสำหรับเรายังตื่นเต้นกับมันยังตื่นเต้นกับมันอยู่ยังแบบว่าแล้วก็เห็น opportunity ว่าเฮ้ยI ทำอะไรได้เยอะแยะใน community นี้ในกีฬานี้ I have a lot to give you ก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ย let's ลองนี้ไปก่อนถ้ามันไม่ work ก็ไม่ work อ่ะแต่อันนั้น will feel good that ที่ลองไปก่อนได้ทำถึงที่สุดแล้วใช่ไหมได้ทำที่ที่สุดแล้วแล้วถ้ามันไม่ได้จริงๆโอเคกลับไปอันนั้นยังชอบ แสดงเล่นละครยังชอบทุกอย่างในวงการอยู่แล้วอันนั้นกลับไปค่อยทำก็ได้แล้วเสียดายไหมกับชื่อเสียงที่สร้างตั้งแต่12มาถึง17เนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าแบบเสียดายนะครับอันนั้นเป็นคนที่แบบว่า I get a lot of satisfaction from doing things that are feel challenging ถ้ากลับไปทำเพลงอ่ะทำไปแล้วอันนี้คืออะไรที่แบบว่าใหม่จริงๆใหม่กับชีวิตเรา It'll be worth the experience whether I succeed or fail มันเป็นอะไรที่แบบว่าทำให้อันนั้น grow มากกว่า It was the decision that was going to be better for my personal growthคืออะไรก็ได้นะครับที่ทำให้ตัวได้พบสิ่งใหม่ๆในชีวิตเพราะว่าวงการเพลงออกคอนเสิร์ตเล่นละครเล่นหนังทำมาหมดแล้วแต่นี่คือสิ่งใหม่ที่รู้สึกว่าน่าจะทำให้ความคิดแล้วก็ตัวเองเนี่ยเติบโตมากยิ่งขึ้นงั้นพี่ถามในตอนที่ไปออสเตรเลียตอนนั้นเรียนอะไรตอนนั้นเรียนฟิล์มและมีเดียใช่อยู่เบื้องหลังใช่ก็เห็นตั้งแต่เด็กแล้วชอบแสดงชอบเอนเตอร์เทนชอบtheater อะไรแบบนี้ทำเพลงอ่ะแล้วก็ในพออยู่ในวงการนานๆนั้นก็คิดถึงเบื้องหลังว่า what is a director see what is an audio engineer what like อยากรู้ว่าทำทุกชิ้นอ่ะ I like to understand the big picture หลังนั้นก็เริ่มสนใจเรื่องการถ่ายวิดีโอการตัดต่อวิดีโอก็เลยพอไปเจอกีฬาฟรีรันนิ่งที่ออสเตรเลียอันนั้นเห็นรู้เลยว่าเฮ้ย community นี้อ่ะกีฬานี้อ่ะมันยังใหม่อยู่ but they have no culture ที่เกี่ยวกับสร้างมีเดียสำหรับกีฬาอ๋อเข้าใจแล้วคือเราไปเรียนเบื้องหลังแล้วก็เอาความรู้ตรงนี้เรื่องการถ่ายภาพการตัดต่อการลงเสียงมาถ่ายกีฬาฟรีรันนิ่งใช่มันก็เลยคู่กันไปเลยมันได้อันนั้นได้ผสม2 อย่างที่นั้นรักชอบทำอ่ะการครีเอทแล้วก็กีฬาแล้วเราได้ทำไหมก็ได้ทำด้วยครับทุกอย่างทำให้คนทั้งโลกได้รู้จักกับกีฬานี้มากยิ่งขึ้นก็ทุกอย่างที่เห็นจากทีมฝรั่งอ่ะเป็นโปรเจกต์ที่นั้นถ่ายแล้วก็ตัดต่อเองคนที่เขาจะบ้ากีฬาแบบนี้ได้อ่ะพักว่าเนี่ยเขาต้องซ้อมกันขนาดไหนต่อวันตื่นทำไมพี่อยากรู้ตื่นเช้ามาไข่ต้มก่อนเลยไหมพูอัพพูชอัพก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับไม่เหมือนแต่ก็มันเป็นอะไรที่อดิกเต็มมากอ่ะอันนั้นก็แบบไม่ใช่แบบว่าเทรนนิ่งหนักๆทุกวันแต่ทุกวันมีอะไรนิดๆหน่อย
ฝึกซ้อมสกิลเล็กๆไม่ว่าจะ balance บน rail หรือ you know ยืดนิดหน่อยหรือทำ movement เล็กๆก็จะได้คล่องตัวในทุกสกิลที่หัดมันเป็นอะไรที่แบบว่ายิ่งทำบ่อยๆสมองมันจะ adapt ไปคล่องมากกับ movement นั้นนะก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าทำได้อาทิตย์ละ 5-6 วันที่ซิดนีย์พอควอคอมมูนิตี้เขาทำอะไรกันบ้างที่คอมมูนิตี้นั้นน่ะนี่คือออนไลน์กรุ๊ปที่นั้นเจอตอนแรกตอนไปออสเตรเลียเพราะว่านั้นจริงๆอยากลองฟรีรันนิ่งมานานแล้วเห็นด็อกคิวเมนทารีแต่ที่ประเทศไทยไม่มีคอมมูนิตี้อ่ะไม่มีใครมาช่วยอันนั้นว่าเริ่มตรงไหนดีพอไปออสเตรเลียเจอซิดนีย์พอควอคอมมูนิตี้แล้วก็เขาแบบว่าดึงอันนั้นเข้ามาแล้วก็ฝึกซ้อมด้วยการออร์แกไนซ์แจมและกำลังแล้วก็พยายามแบบว่าดีเวลลอปสกิลของเราเองด้วยกันที่นู่นฝรั่งเล่นเยอะไหมตอนนี้ก็มีบิ๊กคอมมูนิตี้100กว่าคนนะที่แบบว่าฝึกซ้อมกันด้วยกันทุกแล้วเอเชียมันแล้วแต่ที่ประเทศไทยยังเล็กอยู่แต่ที่สิงคโปร์ที่ฟิลิปปินส์นะมันมีคนเยอะอยู่อ้าวด้วยความที่ตอนนี้ทุกวันนี้เรา37แล้วใช่มั้ยครับยังเล่นพอควอได้เหมือนเดิมมั้ยอ๋อไม่เลยเหรอก็ you know ความ you know getting older is a real thing you know คน the way you train ตอนเป็นเด็กมันจะไม่เหมือนตอนโตแล้วก็ objective ไม่เหมือนอะสิ่งที่อยากทำตอนเด็กตอนนี้อ่ะ I have different goal ตอนนี้อยาก you know have more energy more vitality ยังเล่นปาโก้อยู่แต่สิ่งที่เราเทรนนิ่งตอนเล่นน่ะมันจะไม่เหมือนกันตอนนี้อันนั้นแบบว่ากระโดดจากชั้น2มาลงข้างล่างทุกอาทิตย์ไม่ได้ตอนนี้มันอันนั้นต้องเซฟจอยน์มากขึ้นเพราะว่าอยากไปเล่นกีฬาอื่นบ้างนะครับก็เลย intensity จะไม่เหมือนกันอ๋อใช่ว่าตอนนี้เราก็เริ่มมองกีฬาอื่นไปด้วยก็อันนั้นเป็นคนที่แบบว่าชอบกีฬาทุกแบบอยู่แล้วอ่ะตอนนี้ก็อย่างในปีที่ผ่านมานั้นก็ยังฝึกปาโก้อยู่แต่ you know ชอบ rock climbing ชอบชกมวยชอบ you know อะไรนี่นู่นอยากลองทุกอย่างแต่ you know ต้องมาปรับเทรนนิ่งจะได้แบบว่ามี energy แล้วก็ recovery พอเราพอที่จะแบบว่าไปเล่นที่อื่นด้วยเขาเรียกว่าต้องบาลานซ์ร่างกายให้ดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับปี2021เนี่ยมีช่อง YouTube ของ Jimmy the Giant ใช่ไหมเขาบอกว่าเล่าเรื่องราวของอนันต์อันวานเนี่ย from child pop star to pro free runner อย่างละเอียดเลยถ้าไม่รู้ว่าตอนอยู่ออสเตรเลียเนี่ยคนนี้ได้รับบาดเจ็บของพาร์คัวร์ถึงขนาดเลือดคลั่งในสมองเลยเหรอหัวกระแทกพื้นเหรอครับผมตอนปีแรกที่เริ่มเล่นปาโก้excited ไปนิดหน่อยอยากลองทุกอย่างอยากพัฒนาให้เราที่ขึ้นเราก็นั้นไปกระโดดไปจับบาร์สูงๆแต่มันเนี่ยแล้วก็ขาสวิงออกไปแล้วก็มือปุ๊บโอเคตัวก็ลอยอย่างงี้ขาก็ลอยหัวป๊อปน็อกเอาท์เลยคนที่อยู่ด้วยกันต้องพาไปโรงพยาบาลไปสแกนแล้วหมอเขาสแกนเป็นไงสแกนก็มีเขาเรียกว่า subdural hematoma คือ bruise on my brain อ๋อโอเคแต่ไม่ขนาดเลือดคลั่งใช่ไหมเขาบอกว่ามีอันตรายนิดหน่อยแต่เขาให้นั่นอยู่ในโรงพยาบาลข้ามคืนเพื่อจะถ้ามีปัญหาจริงๆเขาทำอะไรได้แต่อันนั้นลักกี้มัน swelling มันลงมาเองไม่มีอะไรแบบว่าอันตรายมากอันนั้นคือบาดเจ็บหนักสุดป่ะนั่นคือหนักสุดเพราะว่ามันอยู่กับอนันต์มาหลายอาทิตย์หลังจากวันนั้นน่ะมันคืออนันต์จะออกจากบ้านไม่ได้เกือบ2อาทิตย์ทำไมอ่ะมึน the pressure ในหัวแบบว่าปวดหัวแล้วก็มันรู้สึกเหมือนกับคนปวดหัวป่ะหรือว่าใช่หรือปวดหัวมากๆหรือปวดหัวน้อยๆปวดหัวมากๆเกือบ2อาทิตย์3อาทิตย์อ่ะแล้วก็หลังจากนั้นยังไม่ 100% อีก2เดือนเพราะว่ามัน awareness เดี๋ยวมันจะช้าลงนิดหน่อยก็เลยนั้นคือ serious ที่สุดที่นั้นเคยเป็นแล้วทำไมแล้วกลับเมืองไทยก็เลยช่วงนั้นก็ไม่สบายอยู่ก็กลับมาเมืองไทยอ๋อกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วได้กลับไปเรียนต่อไหมตอนแรกก็ตั้งใจกลับไปเรียนต่อแต่พอกลับมาเหนียวงานก็เริ่มเข้ามาใหม่เริ่มทำอะไรไม่ถึงโปรแกรมบันเทิงคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนังทีวีแล้วก็ช่วงนั้นก็โอเคอันนั้นอยู่ประเทศไทยอยู่แล้วชวนเพื่อนๆที่เล่นปาโก้ด้วยกันจากออสเตรเลียมาหานันที่ประเทศไทยแล้วก็เราเริ่มถ่ายวิดีโอปาโก้เนี่ยเล่นที่ไหนบนโลกนี้ก็ได้แต่ทำไมกลุ่มออสเตรเลียนเนี่ยถึงสนใจมาเมืองไทยนอกเหนือจากอันนั้นที่ไหนออสเตรเลียก็ใกล้ๆแล้วก็เขาไม่เคยมาเอเชียมาก่อนก็เลยอันนั้นอยู่นี่ก็อันนั้นพาเขาไป you know get to know the area ไฮฟู้ดเลยใช่ไหมไฮฟู้ดเลยพาไปทัวร์พากระเพราไก่เลยแบบนั้นเขาชอบอาหารไทยไหมเขาก็ชอบโอ้ยเขามาครั้งแรกเราก็กลับมาทุกปีเกือบ 5-6 ปีล้วนๆเลยปี2008ถึง2010เนี่ยอนันต์แล้วกลุ่มทีมฝรั่งใช่ไหมได้ตะเวนไปเล่นพาร์ควอนี่ทั่วโลกเลยนะที่ไหนน่าจดจำมากที่สุดที่ไหนสแตนด์เอาท์มากที่สุดที่นั้นมันจะสแตนด์เอาท์ไม่เหมือนกันนะที่เนาะที่อนันต์ชอบไปบ่อยที่สุดก็ต้องเป็นกรีซแหละมันมีไอแลนด์ที่
ที่กรีซที่แบบว่าสวยมากแล้วก็ดีมากสำหรับปาโก้แล้วก็บรรยากาศมันก็รีแลกซ์มากอธิบายว่าดีมากสำหรับปาโก้ดิมันคืออะไรมีแบบว่าหลายๆเลเวลที่แบบว่าคอมเพรสด้วยกันแล้วก็มีแบบว่าออปปอร์ทูนิตี้ที่ครีเอทอะไรน่าสนใจมันคือรั้วสมัยก่อนที่เขาสร้างขึ้นมาจากบริกนี้ป่ะแล้วที่มันเชื่อมต่อกันแต่ว่ามันมีความสูงต่างๆกันใช่มันมีแบบว่า variation เยอะมากอะ it's like ได้เลือกทำท่าไหนที่ไหนก็ได้แล้วก็มาผสมกันได้ก็เลยมันเป็นที่หนึ่งในโลกที่แบบว่าสำหรับคนที่อยาก create movement เป็น art งั้นแสดงว่างั้นตอนนี้ถ้าคนที่แบบรักกีฬาอย่างนี้จริงๆ free running พอควงจริงอะที่ดีสุดคือกรีซก็มีเป็นที่ดีสุดสำหรับนันอะสำหรับสไตล์มูเมนท์ที่นั้นชอบทำด้วยเชื่อครับสำหรับคนที่ชอบกีฬาผาดผลมันจะเอาฟรีรันนิ่งหรือผาดควอนอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่น่าสนใจมากแล้วก็สามารถฝึกฝนกันได้แต่อย่าลืมนะครับต้องอยู่ในการดูแลของโค้ชเชื่อคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้จริงๆนะไม่งั้นอาจจะเกิดขึ้นแบบที่นั้นได้ หัวฟาดพื้นนั่นเองแล้ววันนี้ครับนักกีฬาฟรีรันนิ่งระดับโลกของเราเนี่ยมาเรื่องจริงในไลฟ์ทั้งทีเนี่ยเบสิกสกิลของฟรีรันนิ่งหรือผาดควอนมีท่าไหนบ้างจัดมาโชว์ให้พี่ดูหน่อยโอเคนี่คือมังคีวอล์กนะครับเพราะมันดูเหมือนแอนิมอลมากถ้าทำถูกวิ่งมาปุ๊บโอ้โหนี่นะครับก็คือวอล์กเบสิกคือถ้าอยากทำง่ายๆทำง่ายๆแต่ว่าไม่อยากใช้แรงเยอะคือกระโดดแล้วก็ใช้มือช่วยดันถ้ากระโดดกระโดดไม่แตะมันเหนื่อยกว่าแต่ถ้าได้ใช้มือปุ๊บโอ้โหโอเค next one ถ้าข้ามไม่ได้นะครับมันเป็นกำแพงใหญ่ๆมีมุดแค่นี้ปุ๊บได้โรลปุ๊บเวลาโรลนี่คือเอาไหล่ข้างนึงใช่นะนี่คือเทคนิคอันนึงที่ต้องซ้อมเพราะว่ามันใช้ body awareness การกิ้งใช้ไหล่รับน้ำหนักแล้วก็มุดออกโอเคนั่นคือการโรลแล้วก็ท่าสุดท้าย front flip ไม่เกี่ยวกับหนีๆนะครับแต่มันอะไรที่สนุกปุ๊บปุ๊บแล้วคุณผู้ชมโอ้โหต้องบอกเด็กๆนะครับว่าถ้าดูอยู่ตอนนี้อย่าทำเลียนแบบโดยเด็ดขาดแต่ถ้าใครเนี่ยอยากเล่นฟรีรันนิ่งสามารถเริ่มต้นฝึกด้วยตัวเองได้หรือเปล่าตอนนี้ก็มียิมที่แบบว่าช่วยคนที่เด็กมากเริ่มเล่นปาโก้ in a safe way อยู่แล้วนะครับตอนนี้มี the movement playground ในสุขุมวิท69ถ้าอยาก explore idea เล่นปาโก้อันนี้จะเป็นที่ดีที่สุดที่ safe นะครับถ้าเปรียบเทียบความชอบระหว่างงานในวงการบันเทิงกับเป็นนักกีฬาพาความมืออาชีพอันไหนก็มัน rewarding ไม่เหมือนกันนะครับที่นั้นเลือกเป็นอะไรที่อยู่ตรงกลางมากที่สุดที่นั้นได้เพราะว่าอันนึงมันเป็นฝั่ง creative มากแล้วก็สำหรับสปอร์ตอ่ะมันมีสปอร์ตอื่นๆที่ more intense more แบบว่า physically demanding than what I would butของนั้นมันเป็น the best of both worlds ที่นั้นเลือกเพราะว่ามันมีฝั่งหนึ่งที่ยังเป็น artistic เป็น create อะไรที่แบบว่า beautiful อยู่แต่ว่าต้อง treat ตัวร่างกายตัวเองเป็นนักกีฬาต้อง training ต้องฝึกต้องแข็งแรงก็เลย I think I got the best of both worlds ตอนนั้นอยู่ตรงกลางสบายเราห่างวงการบันเทิงมาก็พักหนึ่งแล้วนะณตอนนี้ยังมีอะไรที่ใหม่ๆที่สามารถดึงดูดแล้วกลับเข้าไปหน้าจอทีวีหรือว่าบนคอนเสิร์ตได้อีกไหมหรือไม่แล้วน้อก็มีสิทธินะต้องเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่า there's a thing ที่นั้นยังมี opportunity ที่จะใส่ value ได้อะ ไม่อยากทำอะไรที่แบบว่า you know มีคนอื่นที่ทำได้ดีกว่านั้นหรือ you know มีงาน you know ที่นั้นเคยทำแล้วอยากทำอะไรที่นั้นยังไม่ลองทำถ้าจะเกี่ยวกับมาผสม you know อันนั้นยังรักชอบฟิล์มชอบมูเมนต์อะถ้ามันผสมมาทำอะไรที่น่าสนใจว่าไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรืออะไรอย่างนั้นอะที่ดึงสกิลยูนิคที่นั้นได้มาใน10ปีที่เทรนนิ่งปาโก้หรืออะไรอย่างนั้นอะอันนั้นอยากมาผสมอะไรในโปรเจกต์แบบนี้มากกว่าสุดท้ายนี้อันนั้นขอบคุณมากๆเลยนะครับดีใจที่ให้เกียรติกับรายการด้วยจริงนะไลฟ์ของเราด้วยนะอ่ะหวังว่าได้เห็นสักชั่วโมงนึงเนี่ยทำให้หายคิดถึงได้กับคนที่โตมากับศิลปินยุค90แบบปานันวานนั่นเองมั่นใจว่าความสามารถที่บนเวทีหรือความสามารถในเรื่องของนักกีฬาอาชีพเนี่ยน่าจะอยู่ในความทรงจำของคนอีกนานเลยนะครับสำหรับช่วง Exclusive นี้ตามติดเบื้องหลังชีวิตคนดังในคืนนี้จะพาไปบุกกันที่บ้านของโกติอารามบอยกันครับไปดูว่าของรักของหวงของสงวนที่โกติซุกเก็บไว้คืออะไรจะบอกเลยนะครับว่าไม่ธรรมดาเพราะถ้าเอามามัดรวมกันแล้วเนี่ยราคาพอๆกับ Lamborghini คันนึงเลยทีเดียวไปชมกันครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญวันนี้นะครับบอกให้ผมเนี่ยเตรียมมาเที่ยวสวนสนุก
ทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวไปถามทางดีกว่าครับว่าสวนสนุกวันนี้จะเป็นอะไรนะครับพี่ครับพี่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีมากกว่าครับทางไปสวนน้ำอยู่ทางไหนครับพี่ครับสวนน้ำครับห่วงยางนี่เหรอริมเบอร์เลยครับโทษนะครับจะไปไหนสวนสนุกไหนสวนสนุกแคคตัสครับพี่นี่ฮะแคคตัสเชิญสวัสดีครับพี่กติทีมงานให้ผมเอามาแต่จริงๆเป็นสวนสนุกแคคตัสเรื่องจริงในไลฟ์ของเรานะครับเปิดมาที่สวนสนุกแคคตัสกับพี่โกติอารามบอยสวัสดีครับผมสวัสดีอีกหนึ่งรอบครับผมสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับผมจริงๆอ่ะจริงๆเขาบอกว่าที่เนี่ยหมาไม่ดุพี่แล้วเขาบอกว่าให้มาขนแคคตัสกลับบ้านได้หมาไม่ดุหมาดุต้องกัดคนตายอันนี้ไม่ตายแค่ขาขาดไปหลายคนแค่ขาขาดไปหลายคนเดี๋ยวเรียกก่อนเรียกเขามีแฟนคลับนะที่เนี่ยจริงปะเนี่ยก็ครับก็ครับหมาชื่อเดียวกับตัวเองเลยเหรอโก้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 มาแล้วมาแล้วก็ครับไหนมาหาพ่อดิหน้ายังดูฮะเฮ้ยกินไหนจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนคุยรู้เรื่องด้วยกินมีไฟทำนะถ้ารักกันต้องกอดกันก่อนเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้พี่ขายไปแล้ว 35,000อันนี้ 35,000 ใช่โอ้โหค่อยๆดูนะครับเดี๋ยวทำร่วงขึ้นมาทีนี้อยากดูลำบุกที่นี่ไหมไหนลำบุกที่นี่มันมีน้อยเห็นไหมเริ่มต้นที่ 2,500 2,500 เรื่องจริง Night Life เรื่องจริง Night Life ก็ครับมาแล้วมาแล้วก็ครับไหนมาหาพ่อดิหน้ายังดูฮะเฮ้ยอายุเท่าไหร่แล้วพี่โก้7-8ปีครับ7-8ปีนะชื่อโกโก้โกโก้เขามีแฟนคลับของตัวตรุษแคทตันนี่คืออยากเห็นโก้อยากเห็นโก้เวลาไลฟ์สดเนี่ยนะยังไงคนไม่ได้อยากเจอนะไม่อยากเจอพี่มาเรียนนี่มันกัดหน้าหายไปแทบหน้าเลยเหรอโอ้ดูท่าไม่ใช่แล้วครับใจดีขนาดนี้ดูหมดในหมดพิตตี้คือน่ารักอ่ะเมื่อกี้พี่โก้บอกว่าพี่โก้เนี่ยเปิดเพจชื่อว่าสวนสนุกแคคตัสแคคตัสลูกเพจตอนนี้ก็มีคนติดตาม 600,000 คนโอ้ยบ้า 600,000 เลยเหรอครับเฮ้ยทุกคนที่ follow ก็คือชื่นชอบในสไตล์พี่โก้แล้วก็ชื่นชอบในไม้แคคตัสของพี่ใช่ทำไมพี่ถึงมาเลือกเลี้ยงแคคตัสพี่เนี่ยพี่เป็นคนชอบต้นไม้สังเกตมั้ยพี่บ้านเนี่ยต้นประเทศเลยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นม็อกอัพนะคุณผู้ชมไม่น่าใช่แล้วแหละไม่ใช่แล้วเคยเป็นผู้ร่วมรายการนึงครับแล้วเจ้าของสวนที่เขาอยู่มา30ปี40ปีในวงการเนี่ยเขาเอาต้นไม้มาให้เหมือนกับผู้ร่วมรายการน่ะเอามาให้3ต้นแล้วเราก็ไม่รู้จักหรอกแคคตัสอะไรเราก็เลยเอาไปวางไว้ต้นนี้น่ะโดยที่เราไม่รู้ว่าคุณค่าของมันแต่ละต้นเนี่ยประมาณ 3-4,000 รอใช่เขาให้พี่ไหมคือร่วมหมื่นเลยนะวันนั้นน่ะหมื่นกว่าเพราะได้มาเพียง 5-6 ต้นครับแต่นี่เราก็เฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้คุณผู้ชมมันจะมีค่าก็ต่อเมื่ออยู่กับคนที่เห็นค่ามันเท่านั้นถูกไหมใช่คนสัตว์สิ่งของสถานที่อะไรก็แล้วแต่ครับเราก็เลยเริ่มบอกว่าศึกษาเข้ามาศึกษาหาความรู้นู่นนี่นั่นนานๆไปปุ๊บพอเราหลงรักเขาไปแล้วเนี่ยสุดท้ายมันจะเจ็บแค่ไหนเราก็ต้องทนโอ้โหอย่างนี้เลยเอาถูกไหมล่ะเหมือนเรามีคู่ชีวิตอ่ะบางทีบางครั้งมันอาจจะไม่ได้สวยหรูหรอกมันอาจจะมีทะเลาะกันอยู่ทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างแต่เราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็อดทนกันไปโอ้ทนกันไปค่อยๆปรับตัวกันไปก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเพจสวนสนุกแคคตัสใช่เอาพี่โก้แงะอะไรเฮ้ยแง่หน่อไงแง่หน่ออ่าแง่หน่อก็คือเราต้องการขยายพันธุ์เอาหน่อมาเนี่ยแล้วก็มาชำอันนี้คือพี่โก้จะทำให้เราดูด้วยถามไปพูดไปคุยไปทำไปเพราะมีเวลา5นาทีเนี่ยพี่ขอเป็นซีรีส์ล้อเล่นล้อเล่นมีเวลาอยู่พี่ขอเป็นซีรีส์แบบว่าอาทิตย์นี้อ่ะต่อไปอีกอาทิตย์นึงคือบอกเลยเรื่องแคคตัสเนี่ยปีนึงก็ไม่หมดปีนึงก็ไม่หมดไม่หมดฝากบอกโปรดิวเซอร์ก่อนแล้วกันโปรดิวเซอร์ฝากซื้อเวลาเพิ่มด้วยซึ่งเอาจริงๆหลังจากที่เปิดเพจทุกอย่างเริ่มต้นมา7กว่าปีแน่นอนพี่โก้ก็ต้องเข้าเวทีประกวดไม้แคคตัสจริงๆแล้วอ่ะเราจะทำให้คนอื่นยอมรับได้ยังไงเรารอบรู้เรื่องนี้นะครับเราก็ต้องขึ้นเวทีประกวดเหมือนกันนะผู้หญิงอยากจะรู้ว่าคุณสวยมากแค่ไหนครับคุณต้องไปขึ้นเวทีอ๋อแล้วคุณถึงจะรู้ว่าคุณสวยถึงระดับติดรางวัลได้มองไหมถูกไหมเหมือนกันได้รางวัลมาเยอะไหมพี่ก็ไม่ต่ำกว่า50ไม่ต่ำกว่า50 50รางวัลพี่ไปเข้าวงเวทีประกวดเนี่ยเริ่มต้นปีที่เท่าไหร่เข้าปีที่3แล้วก็เริ่มมาแล้วเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าทุกๆคนแหละถ้าสมมติอยากจะให้ทุกคนรู้จักเรา
ความสําเร็จไม่ได้แบบมาถึงที่คนปกติปุ๊บเอามาถึงปึ้งแล้วคุณสําเร็จเลยไม่ใช่ถ้าคุณอยากมีความสําเร็จคุณต้องเริ่มนับหนึ่งเหมือนกันหมดมันก็เริ่มสร้างความยอมรับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องของไม้ประกวดของพี่โก้หน่อยดีกว่าเดี๋ยวขอเวลา1นาทีเดี๋ยววิ่งไปเอาไม้ประกวดให้ดูแป๊บนะโอเคฮะเดี๋ยวนี้เราตัดสปีดฟื้นไปนะฟื้นไปอย่างเงี้ยเนี่ยสมมติไม้อย่างต้นเนี้ยเราปั้นประกวดได้เพราะเป็นไม้ด่างรองเราก็ต้องขัดสีทีวันอาบน้ำแร่แช่น้ำนมเวลาสมมติเราลดน้ำลดยาแต่ละปีแต่ละปีมีคราบเกาะเราก็ต้องทำความสะอาดเขาจากนี่ before เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูอัพเตอร์ว่ามันสวยแค่ไหนพอขัดสีทีวันปุ๊บเราก็จะเห็นลายไม้ที่ชัดเจนต้องเทรนแดดหมายความว่าช่วงนี้นะพอรากก็เดินดีอ้าวหรืออะไรเดือน2เดือนเราจะเนี่ยไปอัดเพื่อให้ได้สีที่สวยให้ได้สีที่แท้จริงของตัวเขาต้นนึงก็ไม่ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงใช่ดูแลว่าอันไหนมันมีคราบเว้ยอันนี้เป็นรอยอะไรวะอ้าวถ้าประกวดนี่มันต้องเป๊ะหมดนะทีนี้แปรงเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็พอขัดสีนี่ก็เป่าให้มันแห้งถ้าไม่เป่าเนี่ยเดี๋ยวพอฝุ่นมาถึงมันก็เกาะใหม่เช็ดได้ไหมผ้าเช็ดระวังหนามหักคือทุกอย่างเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆเลยนะดีเทลหมดเพราะว่ากรรมการหยิบขึ้นมาดูเอานี่หนามหักไป3หนามเขาก็ไม่เอาแค่3หนามนี่คือส่งผลขนาดนั้นเลยใช่ไหมพี่อุ้ยไม้ที่ได้รางวัลคือไม้ที่ท็อปฟอร์มจริงๆท็อปฟอร์มเหมือนคนอ่ะครับคนแบบโอ้โหหุ่นเป๊ะมาเลยเอลตัวเอสมาเลยอย่างเงี้ยประมาณนั้นผมอยากรู้มากที่พี่โก้บอกว่าได้มา50กว่ารางวัลต่อต้นเนี่ยราคาเป็นไงพี่ที่นี่มีตั้งแต่3ล้อ BMX ยันลัมโบกินี่ยันลัมโบกินี่ป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับคุณผู้ชมครับอยากจะดู3ล้อก่อนหรือยังไง3ล้อมาก่อนเลยอย่างเงี้ยนี่ๆนี่ชุดเริ่มต้นอยากจะเริ่มหัดเลี้ยงนี่แบบนี้เลยพอดีครับผม456บาทอ๋อนี่อันนี้เริ่มต้นเลย456บาทบางทีอีพวกเนี้ยจาก3ล้อนี่กลายเป็นเบนซ์ก็มีนะรอกลายเป็น BM ก็มีเพราะไม้เมล็ดมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอใช่ๆแต่ถ้าถามแบบว่าอยากได้สวยเลยครับมาตัวตุ๊กแคทตัดแล้วอยากจะแบบว่าอยากได้รู้จักแบบอยากโดนเลย7ตัวเลยนี่ตัวนี้พี่ขายไปแล้ว 35,000 อันนี้ 35,000 ว้าโอ้ค่อยๆดูนะครับเดี๋ยวทำร่วงขึ้นมานี่นี่ 30,000 อุ้ยมันขึ้นอยู่กับความสวยพี่โก้สอนดูหน่อยไม้ราคาดีไม้สวยเนี่ยยกตัวอย่างเลยนะสองตัวนี้ให้ตากล้องดูเนี่ยพันอันนี้สายพันเดียวกันไหมครับพี่ยิมโนคาเลเซียมเหมือนกันยิมโนคาเลเซียมถ้าสมมติบอมจะเลือกซื้อบอมจะซื้อตัวไหนโอ้อันนี้ดูรู้เลยต้องยังไงตัวนี้เพราะว่าชมพูแบบเข้มมากใช่ไหมชมพูและแพทเทิร์นของมันเนี่ยมันสมมาตรความแพงหรือถูกมันขึ้นอยู่ว่าสมมาตรมากแค่ไหนที่อยากดูลาโบกินี่ไหมไหนลาโบกินี่นี่ฮะอันนี้สายพันเดียวกันป่ะพี่สายพันเดียวกันครับแต่มันมีน้อยเห็นไหมคือปกติมันจะมีแค่8ภูเห็นไหมแต่เนี่ยดูดิมีกี่ภูดูไม่ออกเลยผมนับไม่เป็นมีเป็นพันมือภูนั่นแหละต้นนี้เริ่มต้นที่2,500ว้าคุณผู้ชมครับแคคตัสเริ่มต้น2,500นะครับต้นนี้อันนี้ก็เป็นพวกอะไรไอจิมอันนี้พี่ขอตั้งไว้ที่80,000ต้นนี้80,000ครับเป็นสีที่หายากเป็นสีม่วงในตระกูลของลูกไดโนเสาร์และเป็นคริสตาตาเป็นคริสตาตาคือเป็นสายพันธุ์เดียวกันแบบนั้นแต่มันแตกต่างแล้วก็มันผิดแปลกทางพันธุกรรมมันก็จะยิ่งแพงมันคือยีนด้อยยีนด้อยแต่ว่ายีนด้อยเด่นยีนด้อยเยอะแค่ไหนนั่นคือแพงเท่านั้นเนี่ยอย่างตัวเนี้ยนี่ชื่อน้องไฟสตาร์ครับตัวนี้พี่สตาร์ที่15,000มันเป็นไม้ที่ได้เวทีได้รางวัลประมาณ7เวทีนี่น้องดวงฤทัยต้นนี้นะราชารางวัลเลยขึ้นเวทีไหนได้รางวัลทุกเวทีต้นนี้ชื่อน้องดาวเรืองครับพี่เอาชื่อแม่มาตั้งชื่อโคลนครับต้นนี้เป็นไม้ประกวดต้นแรกที่พี่เพาะแล้วก็ขึ้นเวทีประกวดต้นนี้ชื่อว่าน้องดาวเรืองน้องดาวเรืองนะครับได้รู้ชื่อแม่พี่โกติอะไรครับทุกคนอย่าล้อนะกูต่อยนะบอกนะนี่พี่กำลังมาไปตื้อมานี่ต้นนี้3,500อยู่ในตระกูลแซคูเลนมันชื่อปีศาจทะเลทรายมันเจ๋งตรงไหนวะไอ้ตัวเนี้ยทำไมอะครับทั้งชีวิตมันมีใบแค่คู่เดียวบ้าจริงป่ะไม่มีการผัดใบก็คือมันจะยาว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 พี่ให้น้องทายว่าปีศาจทะเลทรายเนี่ยอยู่ได้กี่ปีถ้าสมมติอย่างเป็นต้นโพต้นไทรเขาอยู่กัน200-300ปี 3,000 ปีต้นนี้ 3,000 ปีเอาไว้ให้พี่ให้แต่สัญญานะว่าต้องเลี้ยงมันไปตลอดชีวิตฝากพี่โกไว้ที่นี่ดีกว่าผมกลัวพี่บอกกับตอนพี่ซื้อนี่บอกว่าเฮ้ยถ้ากูตายนี่ต้องสั่งลูกสั่งหลานนะมึงต้องเลี้ยงต่อนะมึงเลี้ยงต่อนะอันนี้นี่เดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยอยากเห็นต้นแรกต้นแรกในชีวิตเลยนี่คือตระกูลพวกเนี่ยไอ้ที่ยืดเนี่ยนี่คือต้นชุดแรกของชีวิตที่พี่เลี้ยงมา
7-8 ปีที่แล้วใช่แต่ก่อนมันก็จะเป็นเตี้ยๆเล็กๆเหมือนที่พวกเราได้เห็นกันไปยิมโนเนี่ยมันเป็นไม้ลำอยู่แล้วมันเป็นตระกูลไม้ลำพอโตขึ้นมาปุ๊บมันก็จะยืด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 อันนี้เป็นชุดแรกๆที่พี่เลี้ยงนี่นะครับคุณผู้ชมครับสวนสนุกแคคตัสเข้าใจยังแพงไม่แพงยังไงดูเป็นยังยังดูไม่เป็นโอ้โหเมื่อกี้พาไปดูยังดูไม่เป็นอีกเหรอพี่เพิ่งเริ่มต้นเองความรู้เพิ่งเริ่มต้นถ้าสมมติคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยอยากจะมาเริ่มทำขายให้เหมือนพี่โกติเลยมันต้องเริ่มจากความรักก่อนถ้าเราไม่รักเขาเราจะไม่มีเวลาว่างให้เขาจ่ายตังค์ไงเอาได้ถ้าจะแก้ปัญหาด้วยเงินก็ได้ดิจ่ายตังค์ก็ได้ก็มาที่แต่สุดท้ายถ้าสมมติคุณใช้เงินแก้ปัญหาเนี่ยมันก็จะไม่นานบอมรู้ดิบอมก็อยู่ในวงการไม้ด่างถูกไหมผมก็มีเหมือนกันบางต้นเนี่ยเราเฮ้ยให้เท่าไหร่เราก็ไม่ขายเพราะเราชอบใช่ถูกไหมจริงอันนี้จริงเลยเรื่องจริงนั่นแหละถึงบอกว่าเราต้องรักมันก่อนพอเรารักมันเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยบางต้นนี้ขายได้ก็โอเคขายไม่ได้กูก็เลี้ยงต่อผมก็ชอบกูอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าพอเราเลี้ยงไปเรื่อยๆเราก็ชอบสุดท้ายก็เขาก็ออกดอกออกผลออกกระถางใหม่ก็คือจะทำธุรกิจต้องลองเลี้ยงก่อนแล้ว รู้ตัวเองก่อนว่าชอบมันไหมรักมันไหมถ้ารักมันพี่ว่าทำธุรกิจต่อได้เดี๋ยวก็ตามนะครับวันนี้นะครับเรื่องจริงไนท์ไลฟ์นะครับต้องขอขอบคุณพี่โกติมากขอบคุณครับรอดูแล้วก็ติดตามพี่โกได้ทุกช่องทางเลยโอ้โหอ่ะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมมาหาพี่โกติทันทีทำไมสอนตลกผมหน่อยสักหนึ่งได้ก่อนจะจากลากับคุณผู้ชมถือว่าพี่จะรับบอมฝากตัวเป็นติดพี่ฝากตัวด้วยครับครูโก้ครับได้เลยครับยังไงยืนยืนต้องยืนบอมแค่ยืนครับยืนปั๊บยังไงอันนี้มือบอลทำแขนขึ้นมาอย่างนี้ทำแขนมาอย่างนี้ปั๊บแกว่งไปแกว่งแกว่งไปอย่างนี้แกว่งอย่างนี้แกว่งอย่างนี้โอเคแกว่งไปนะปีนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวปีหน้าเขาเรียนต่อปีนี้ก่อนแกว่งไปแกว่งไปปีนึงเดี๋ยวปีหน้าเขาเรียนต่อโอเคโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับแกว่งไป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 นะครับแกว่งไปสัปดาห์หน้านะครับในช่วง Exclusive ยังคงอยู่กับโกติอารามบอยนะที่มาเปิดอกพูดคุยทุกเรื่องโดยเฉพาะมุมมองเรื่องของความรักจะแซ่บระดับไหนต้องติดตามชมกันนะครับหวังว่าเรื่องราวทั้งหมดในค่ำคืนนี้รวมไปถึงสาระและความบันเทิงเนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์และมอบให้กับทุกคนก่อนนอนด้วยและอย่าลืมนะครับกลับมาพบกันในคืนวันเสาร์หน้าแบบนี้แหละครับ 4:30 น.ช่อง 7 HD ชอบคืนนี้หลับฝันดีและราตรีสวัสดิ์ครับ